สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาปลูกผักชีลาวด้วยตะกร้าแบบนี้กันค่ะเริ่มแรกเราจะใช้ใบไม้แล้วก็ใบกระถิ่นที่ตากแห้งแล้วรองก้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินทะลุไปค่ะดินที่ใช้ปลูกในวันนี้จะเป็นดินปลูกทั่วไปค่ะไม่ต้องผสมมูลวัวแล้วค่ะแล้วเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะชุ่มเบอร์นี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็มาแบ่งเป็นร่องๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะโรยเมล็ดลงไปนะคะและนี่ก็จะเป็นเมล็ดผักชีลาวค่ะให้เพื่อนๆเอาเมล็ดผักชีลาวโรยลงไปในร่องที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเมล็ดที่เราใช้ปลูกในวันนี้จะเป็นเมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกลบหน้าดินแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่น้องงอกขึ้นมารากจะได้ไม่ลอยค่ะเพื่อรักษาความชื้นของดินจะใช้ใบกระถิ่นโรยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะเราก็พรมน้ำให้ทั่วค่ะแล้วให้เพื่อนๆเอาถุงพลาสติกคลุมค่ะผ่านไป6วันน้องจะเริ่มงอกแบบนี้เลยค่ะให้รดน้ำเช้าเย็นแล้วเอาน้องไปรับแสงแดดยามเช้าไม่ต้องคลุมแล้วนะคะครบ9วันแล้วน้องก็จะงอกออกมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆการปลูกแบบนี้ที่สำคัญคือการรดน้ำให้สม่ำเสมอแล้วก็แสงค่ะหน้าถ้าเพื่อนๆอยากให้เราปลูกอะไรให้ดูเม้นบอกเราได้นะ